สวัสดีค่ะช่องมาม่าเอฟนะคะวันนี้เรามาชวนทำขนมเปียกปูนนมสดกันนะคะเริ่มแรกเลยก็ต้องนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆประมาณ5 เซนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาคั้นน้ำเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะอัตราส่วนของเราวันนี้เราจะทำสองแป้งใช้แป้งข้าวเจ้า2 ถ้วยตวงนะคะแป้งมันครึ่งถ้วยตวงน้ำปูนใสนี่เราใช้2 ถ้วยตวงน้ำใบเตย4 ถ้วยตวงน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลปี๊บใช้240 กรัมนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยการคั้นน้ำใบเตยนะคะเราก็ตวงน้ำเอาไว้ก่อน4 ถ้วยตวงแล้วเราเอาใบเตยใส่แล้วเราก็ใส่น้ำตามไปเราก็จะได้อัตราส่วนที่ออกมาพอดีเลยนะคะแล้วก็การใช้ใบเตยที่ว่า4 ถ้วยตวงนี่จะนับใบเตยยังไงนะคะเราก็นับใบเตยถ้าเกิดว่าใบเตยใบใหญ่ๆเลยนะคะใบประมาณ50-60 เซนเนี่ยจะใช้5 ใบคือ5 ใบก็คือนับเป็น1 ถ้วยตวงถ้า4 ถ้วยตวงก็จะใช้20 ใบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบเตยที่เป็นใบเล็กๆลงมาหน่อยสัก30 เซนอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะใช้นับเป็น2 ใบเท่ากับ1 ใบ1 ถ้วยตวงเราก็จะใช้ใบเตย10 ใบเอามาล้างให้สะอาดนะคะใบเตยนี่ถ้าเป็นใบเตยหอมนี่จะหอมมากเลยนะคะต้องเลือกดีๆค่ะเพราะว่าบางครั้งจะมีใบเตยที่แบบเหมือนใบเตยที่ใช้ไหว้พระใบเตยแบบนั้นนะคะเราก็ต้องดูค่ะแล้วก็พอมาคั้นน้ําเวลาเราคั้นนี่เราใส่เข้าไปพอคั้นแล้วยุบลงไปหน่อยเราก็จะเติมใบเตยลงไปเพิ่มเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณมากปั่นทีเดียวนะคะให้พอดีกับน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็พอได้ก็เอามากรองใส่ตะแกรงแล้วใช้กระชอนตาถี่หรือใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะแล้วเราก็คั้นเอาน้ำเอากากออกค่ะแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะกวนขนมเปียกปูนเราก็ต้องเตรียมภาชนะที่จะใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรายกจากเตามานี่เราจะมาเตรียมนี่ไม่ทันนะคะแต่แล้วอัตราส่วนของเราเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆใส่ลงไปก่อนแป้งข้าวเจ้าก็ปาดซะหน่อยนะคะให้พอดีถ้วยอะไรเงี้ยภาชนะที่ผสมนี่เราจะใช้อะไรก็ได้นะคะแบบยังไม่ต้องผสมในหม้อเพราะว่าเราจะไปกรองเอากากออกอีกทีหนึ่งอะไรตอนนี้คือเราแค่ผสมอัตราส่วนให้มันเท่ากันแป้งข้าวเจ้า2 ถ้วยตวงอันนี้แป้งมันนะคะแป้งมันนี่ใช้ครึ่งถ้วยตวงปาดเข้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำปูนใสนี่ใช้2 ถ้วยตวงถ้าคนชอบนิ่มจะเพิ่มน้ำปูนใสก็ได้นะคะได้ถึง4 ถ้วยตวงเลยในสูตรนะคะน้ำตาลปี๊บเราใช้240 กรัมจะเป็นน้ำตาลปี๊บธรรมดาหรือน้ำตาลปี๊บอย่างดีก็ได้นะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนี่เราตวงไว้แล้วนะคะครึ่งถ้วยแล้วก็ใส่น้ำใบเตยอันนี้เราไม่ต้องนวดแป้งนะคะบางสูตรจะใช้นวดแป้งก่อนเราลงในน้ำแล้วก็ขยำได้เลยค่ะให้เข้ากันแต่แล้วก็กรองใส่ภาชนะที่เราจะกวนเลยนะคะอันนี้เรากรองใส่กระทะเลยค่ะเพื่อที่จะเอาเศษใบเตยหรือเศษแป้งที่ยังละลายไม่หมดออกไปนะคะแล้วเราก็กวนตอนนี้ใช้ไฟกลางได้แต่พอเมื่อแป้งจับตัวกันแข็งแบบนี้แล้วเซตตัวแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะหลังจากที่แป้งแข็งตัวแบบนี้แล้วเราก็จะกวนต่อไปอีกสักพักนึงประมาณ15 นาทีค่ะถ้ายิ่งกวนนานก็จะทำให้แป้งเรายิ่งเหนียวเนื้อสัมผัสแบบนุ่มเหนียวหนึบอันนี้พอกวนไปสักพักหนึ่งเราเริ่มดูแป้งเราเริ่มใสแต่ต้องกวนตลอดเวลานะคะไอ้ขั้นตอนนี้ไม่อย่างนั้นมันจะไหม้ติดกระทะได้ค่ะแล้วก็ต้องหมั่นกวนหน่อยเห็นไหมคะจะเหนียวยืดมากเลยค่ะแล้วก็เป็นมันเงาเลยนี่คือเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกวนต่ออีกสักพักหนึ่งพอกวนๆไปก็เราจะรู้สึกเลยว่าแป้งเราจะนิ่มลงค่ะเหมือนจะนิ่มลงแต่จริงๆแล้วคือเขามีความเหนียวขึ้นแต่ก็ต้องใช้แรงหน่อยนะคะก
กวนตลอดเวลาเราจะกวนไปทางเดียวกันค่ะอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนก็ดีหน่อยนะคะไม่ติดก้นค่ะแต่จะเบาแล้วเราก็จะต้องจับเอาไว้ตลอดเวลาค่ะเวลากวนก็ต้องออกแรงกวนหน่อยพอได้ที่แล้วเราก็จะยกลงมานะคะแล้วเราใช้หัวบีบนะคะอันนี้เราก็ใส่ถุงใส่หัวบีบแล้วใช้ผ้ารองหน่อยนะคะเพราะมันร้อนเราก็เริ่มบีบใส่ถ้วยเล็กๆที่เราพิมพ์เล็กๆที่เราวางเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทยอยบีบไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็ต้องใช้แรงหน่อยถ้าเกิดว่าเพิ่มน้ำปูนใสเป็น3 ถ้วยหรือ4 ถ้วยเราก็จะได้แป้งที่นิ่มกว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแป้งนิ่มเวลาเราแกะออกจากถ้วยมันก็จะติดถ้วยหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรนี้เราจะแบบร่อนง่ายออกจากถ้วยเลยค่ะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆนะคะขนมเปียกปูนี่มีหลายสูตรนะคะดั้งเดิมเราเลยขนมไทยเราก็จะเป็นเปียกปูนที่ใส่ถาดแล้วก็ใช้มะพร้าวทึนทึกที่ใช้มือตะกุยมือไอ้ที่ขูดมือค่ะตะกุยแบบนั้นนะคะมะพร้าวแบบนั้นแล้วก็โรยหน้าพอมาหลังๆก็จะมีเปียกปูนที่ใช้กะทิสดเป็นน้ำก็เปียกปูนใส่ถ้วยแล้วก็กะทิสดโรยหน้าโรยด้วยงาขาวงาดำคั่วแล้วแต่ชอบเลยนะคะบางสูตรก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นอื่นๆได้นะคะมีเม็ดบัวมีมันม่วงหลายๆอย่างแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะเป็นใช้นมที่ทำให้เป็นเนื้อข้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็โปะไว้บนหน้าของเปียกปูนเลยไม่ได้มาราดหรือว่าใช้มาคุกแบบมะพร้าวแบบนั้นนะคะเราก็จะทำนมผสมกับแป้งเหมือนกับตัวเปียกปูนอีกครั้งหนึ่งเลยอะค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นท็อปอยู่ข้างบนอันนี้เราจะใส่มากใส่น้อยก็ได้เลยนะคะอันนี้เราใช้น้อยๆหน่อยใส่ตัวแป้งน้อยๆแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งน้อยๆเพื่อให้ดูแบบพอดีคำแบบชาววังอะไรเล็กๆแบบนี้ค่ะดูน่าทานอันนี้เราก็ค่อยๆทำเวลาบีบนี่เราไม่ใช่เอาร้อนจัดเลยมาบีบนะคะเราก็เอาเริ่มที่เขาเริ่มอุ่นๆมาหน่อยก็คือปาดเอาจากหน้าแป้งด้านบนนะคะแล้วก็บีบเอาตักมาใส่ถุงแล้วก็บีบถ้าไปเอาข้างล่างเลยมันจะร้อนถ้าร้อนเกินไปบีบเขาจะไม่เป็นจีบจีบจีบแบบลายดอกอันนี้หัวบีบเราก็จะบีบแล้วจะเป็นเหมือนดอกไม้หน่อยนึงแบบนี้ค่ะก็ค่อยๆทำค่อยๆทำไปต้องใจเย็นค่ะขั้นตอนนี้ทำขนมนี่ก็ต้องใจรักเลยนะคะอันนี้สูตรนี้ก็ได้หลายชิ้นอยู่นะคะเพราะว่าแป้ง2 ถ้วยถ้าคิดตามวัตถุดิบในการทำขนมนะคะต้นทุนจะถูกมากเลยในการทำขนมอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ต้นทุนไงคะการทำขนมคือเราจะต้องมีทั้งค่าแรงค่าภาชนะวัสดุอุปกรณ์ค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนั้นจะรวมอยู่ในต้นทุนทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราลงทุน4 บาททำขนมขาย5 บาทอันนี้มันจะไม่ได้นะคะอย่างสมมติเราท่านขนมเราต้นทุน4 บาทเราขายเราจะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำจาก10 บาทในการทำขายนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้คำนวณต้นทุนนะคะที่ทำเป็นทีเล็กๆอันนี้เราทำไว้ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ช่วงเทศกาลต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้พิมพ์ก็หาพิมพ์จะมีรูปแบบต่างๆนะคะถ้วยอ่ะจะมีทั้งเป็นรูปดอกไม้รูปหัวใจรูปทรงกลมอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะสั่งตามเพจเอามาใช้ได้เลยอันนี้พอระบีบแล้วแป้งเราก็จะเงาสวยงามถ้วยนี้ประมาณ5 เซน
5 เซนได้ค่ะแต่ว่าเราบีบไม่เต็มถ้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มจะแข็งแล้วค่ะติดถ้วยเวลาบีบก็บีบยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่นมที่เป็นท็อปข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปจนหมดอันนี้ถ้วยหมดค่ะเราก็ต้องมาเรียงเพิ่มไม่ได้คำนวณเอาไว้ก่อนอันนี้ใช้ถ้วยทรงกลมเพิ่มนะคะอันนี้เราก็บีบไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ตัวขนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนเราก็จะไปทำตัวท็อปที่เป็นนมสดกันนะคะอัตราส่วนก็นม4 ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1 ถ้วยตวงเกลือ2 ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมกันก่อนแล้วค่อยผสมคนกันให้ละลายก่อนแล้วค่อยเปิดไฟนะคะพอเปิดไฟแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนตอนที่ทำตัวขนมเปียกปูนเลยค่ะก็กวนกวนกวนไปพอเริ่มงวดขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องกวนก็ต้องเบาไฟให้อ่อนลงแล้วก็คนตลอดเวลาค่ะแรกๆพอเขาเริ่มแข็งก็จะเป็นเม็ดเม็ดแป้งหน่อยแล้วก็กวนต่อหน่อยเพื่อที่จะให้เม็ดเม็ดเม็ดแป้งพวกนี้เขาหายไปและเนื้อเนียนเหมือนตอนที่เราทำตัวขนมเปียกปูนน่ะนะคะอันนี้ดูนะคะเนี่ยดูเป็นเม็ดเต็มเลยแล้วก็กวนกวนกวนต่อกวนตลอดเวลานะคะขั้นตอนนี้หยุดไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกะทินะคะก็จะได้อีกเนื้อหนึ่งนี่สำหรับคนที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทานกะทิแล้วก็ใช้นมนมนี่ใช้นมอะไรก็ได้นะคะนมสดรสจืดนมกล่องทั่วไปอ่ะนมกล่องที่เป็นนมโรงเรียนใครมีนมโรงเรียนอยู่ที่บ้านก็เอามาใช้ได้แต่นี้เราใช้นมสดกล่องของดัตมิลนะคะก็เอามาตวงอีกทีหนึ่งใช้4 ถ้วยตวงค่ะมีเริ่มเนียนแล้วนะคะไม่มีเม็ดแป้งให้เห็นแล้วใกล้ใช้ได้แล้วค่ะแป้งเขาก็จะสุกพอแป้งแข็งแบบนี้เขาก็จะสุกเราก็ทำแบบเดิมนะคะเอามาใส่ถุงบีบให้แป้งคลายความร้อนลงหน่อยหนึ่งใส่ถุงแล้วก็บีบบนหน้าขนมเปียกปูนนมสดของเราก็ออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้ใช้ทานคู่กับชากาแฟหรือว่าใส่แพ็กเกจสวยๆเป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ